ขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมายืนยันการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงว่ามีความสมบูรณ์แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าเมื่อวันพุธที่18ตุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพขออภัยค่ะบดินทรเทพยวรังกูลเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพิธียกนพพดลมหาเสวตฉัตรยอดพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญสำหรับในช่วงของการเตรียมการซึ่งนับว่าปัจจุบันนี้มีความพร้อมบริบูรณ์แล้วทั้งกิจกรรมสำคัญสถานที่และการบริหารจัดการต่างๆโดยคณะกรรมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเป็นที่ปรึกษาก็คงจะเหลือเพียงการซ้อมใหญ่เสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศทั้ง6ริ้วขบวนอีกครั้งในวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้านั้นนะคะก็จะมีพระประมุขพระราชวงศ์และประมุขแห่งรัฐจำนวนมากจากทั่วโลกเสด็จพระราชดำเนินแล้วก็เดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันพระหัสบดีที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์โลกจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและการไว้อาลัยเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกสถานที่พร้อมใจกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในนามของพ่อหลวงไทยด้วยนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณจิตอาสาข้าราชการพ่อค้าประชาชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมจิตร่วมใจกันทำความดีเพื่อพ่อนับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รวมทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจอีกกว่า4ล้านคนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความมุ่งมั่นและเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจทั้ง8กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ก็เป็นการรวมพลังความรักความสามัคคีของคนในชาติที่ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเพื่อถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นวาระสุดท้ายซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งชื่นชมและส่งขอบใจทุกคนมาตามที่ได้ทราบกันแล้วก่อนหน้านี้